พระราชปนัดดาในรัชกาลที่5หม่อมราชวงศ์ดิรกจุฑาทุตพระโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์หม่อมราชวงศ์ดิรกวรานนจุฑาทุตเกิดเมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ.2496หรือคุณชายนิโครัตเป็นพระโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์เกิดแต่หม่อมพาเมล่าจุฑาทุตณอยุธยาเป็นชาวอังกฤษและเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดิรกกรมคุณเพชรบูรณ์อินทราชัยและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีน้องสาวคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์ดาราจุฑาทุตหม่อมราชวงศ์ดิรกวรานนจุฑาทุตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านสำนักราชเลขาธิการให้ใช้ชื่อในบัตรประชาชนว่าดิรกวรานนและใช้นามสกุลว่าจุฑาทุตมีชื่อภาษาอังกฤษว่าดิรกนิโครัตจุฑาทุตและหม่อมราชวงศ์ดิรกยังตั้งชื่อบุตรชายตามชื่อภาษาอังกฤษของตนเองว่าหม่อมหลวงดิรกนิโครัตจุฑาทุตปัจจุบันหม่อมราชวงศ์ดิรกเปิดบริษัทเกี่ยวกับการตกแต่งอินทีเรียดีไซน์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ